โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นพอร์ตเต่าซิ่งให้เพื่อนๆรับชมกันนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์ในวันนี้ของผมไปนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เองนะฮะผมเทรดพอร์ตเต่าซิ่งแล้วขาดทุนนั่นเองนะครับขาดทุนไปไม่เยอะนะครับประมาณ 5-6 ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าผมไม่ได้เทรดให้ทำกำไรให้ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับแน่เลยเพราะว่าอันนี้พูดตรงๆนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยด้วยความที่กราฟมันยากมากผมไม่ได้เทรดเลยนะครับและนั่นแปลว่าถ้าผมไม่ได้เทรดเลยก็คือเท่ากับวันนี้ไม่ได้ทำกำไรเลยนะฮะก็คือแล้วไม่ได้ทำกำไรไม่พอขาดทุนด้วยนะฮะเท่ากับวันนี้ไม่มีรายได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะมาปั้นพอร์ตเต่าซิ่งต่อนะครับมาทำกำไรต่อจากในไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะเทรด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนละกันนะครับว่าแต่ละออเดอร์จะเทรดกี่ดอลลาร์ดีนะครับเพราะว่าพอร์ตเต่าซิ่งมันไม่ได้มีจำนวนเงินเยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับโอเคก็ก่อนอื่นก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าติดตามคลิป EP ต่อไปของผมเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาลุยกันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งจะเติบโตไปถึงไหนจะทำกำไรไปได้เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับดีดนิ้วไม่ดัง ก็ด้วยสภาพกราฟวันนี้เนาะผมมีพอร์ตเต่าซิ่งที่ตอนนี้300เหรียญนะครับตีเป็น300เหรียญนะก็ผมมีพอร์ตเต่าซิ่งตอนนี้ที่300เหรียญนะครับสภาพกราฟประมาณนี้ก็ออเดอร์ละประมาณ70เหรียญแล้วกันนะครับถ้าสมมติแพ้รวด3ออเดอร์เลยวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งก็เจ๊งกระบงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาปั้นกันใหม่นะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะรวด3ออเดอร์เลยพอร์ตเต่าซิ่งจะโตไปไกลมากนะครับก็ขอให้ชนะแล้วกันนะขอให้ชนะแล้วกันนะครับขอให้ทำกำไรได้ตามเป้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันดูนะครับว่าวันนี้พอร์ตเต่าซิ่งจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์ที่1จะเป็นยังไงนะครับปะไปลุยกันเลยครับก็เดี๋ยวขอหาออเดอร์ที่1ก่อนนะครับว่าจะได้กราฟจุดไหนนะอุ๊ยน่าจะตรงนี้นะครับน่าจะได้จุดเข้าพอดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับตัดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะครับมันเพิ่งตัดขึ้นตอนกราฟแท่งนี้นะครับอุ๊ยยากเลยนะครับบอกเลยว่ายากนะครับกราฟแบบนี้จะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่นะปลายลุยนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่อุ้ยกราฟพุ่งยาวเลยนะครับออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะครับหลงก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้ให้อีกไม่นานเนี่ยต้องถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นในช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากอาจจะผลักกราฟณช่วงนี้ให้กลับตัวขึ้นได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายกราฟจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ได้จริงไหมนะครับแล้วจะชนะไหมสำหรับออเดอร์นี้มาลุ้นกันนะครับน่าจะไม่พลาดนะยังไง yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคเริ่มต้นมาได้สวยนะครับเหมือนเน็ตผมจะช้าๆนะครับทุกคนเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตคือยอดเงินมันวิ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าไอออเดอร์มันยังไม่จบนะครับคือโอเคถ้าเน็ตผมช้าคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับโอเคตามนี้นะแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบเน็ตมันช้าแล้วมันมีแบบเหตุการณ์กระตุกหรือเหตุการณ์แบบว่ามันหมุนนานหน่อยอะไรอย่างนี้ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็สลับออเดอร์ที่1ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้ผมทํากําไรมาได้ประมาณ 84% ใช่ไหมก็
ทำกำไรมาได้ประมาณ58เหรียญนะครับจากในออเดอร์ที่1นี้นะครับก็ส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดในพอร์ตเต่าซิ่งนะครับจากเมื่อกี้ที่ขาดทุนไปประมาณนี่นะครับประมาณ6เหรียญตอนนี้กลายเป็นว่าพลิกกลับมาทำกำไรได้ที่ 52.65 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับเป็นการเปิดเอาเลิกเอาใช้ได้ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับออเดอร์ที่1เริ่มต้นได้ดีนะครับปะก็ตอนนี้ทำกำไรมาได้แล้ว50เหรียญ นะครับสำหรับพอร์ตเต่าซิ่งในวันนี้นะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะยังทำกำไรได้อยู่ไหมนะครับแล้วก็พอร์ตเต่าซิ่งจะเติบโตไปได้ถึงขนาดไหนนะครับปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะโอ้โหครับเหวี่ยงมากนะครับถ้าสมมุติว่าจะเทรดต้องอันนี้นิดหนึ่งนะต้องตั้งใจนิดหนึ่งนะครับคือถ้าพลาดนิดหนึ่งคือไปเลยนะครับออเดอร์นั้นนะถ้าเลือกกราฟผิดนิดหนึ่งก็คือไปเลยนะครับกำไรหายหมดแน่นอนนะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่2น่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับไม่นะเมื่อวานก็กำไรแค่40เหรียญถ้าวันนี้กำไรได้น้อยอีกคือแบบโอ้โหไม่พอจ่ายค่าห้องได้เลยนะฮะคอนโดที่จะไปอยู่สงสัยต้องเลื่อนแผนออกไปก่อนขอให้ชนะแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ได้กำไรเยอะๆแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับโอเคลุยอุ้ยเส้นสโตตัดขึ้นแล้วนะครับมันตัดขึ้นนิดเดียวเองนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่1ไม่ใช่1ออเดอร์ที่2นะครับในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลแรกนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้แล้วให้กลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้ตอนผมเทรดขึ้นก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอาจจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟหลังจากนี้ให้กลับตัวขึ้นได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับออเดอร์ที่2นี้นะครับเอ้ยโอ้ผมว่ายากเลยครับออเดอร์นี้อาจจะแพ้นะครับแรงขายกดกราฟลงตลอดเวลาเลยนะครับ3 2 1 yes โอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2ชนะนะฮะวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นยาวๆเลยนะครับส่งผลให้ออเดอร์ที่2ของผมชนะนะครับตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดทำกำไรมาได้อยู่ที่100เหรียญแล้วนะครับขาดอีกออเดอร์เดียวนะฮะขาดอีกออเดอร์เดียวเท่านั้นถ้าออเดอร์ต่อไปผมเทรดชนะเหมือนกันนะครับผมก็จะทำกำไรมาได้อีกประมาณ50เหรียญจะส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมทำกำไรได้100กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับอุ้ยดูดิตรงนี้จุดเข้าที่ผมเข้าเมื่อกี้คือแต้มบุญช่วยเอาไว้นะฮะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะดูดิกราฟมันยังวิ่งลงต่อได้อีกนะครับยังไม่กลับตัวขึ้นตอนนี้นะครับแต่แรงซื้อมีมากตอนนี้แรงซื้อมีมากนะครับกำลังพยายามจะผลักกราฟขึ้นอยู่นะก็รู้สึกออเดอร์นี้ค่ายังคู่ควรนะฮะแต้มบุญยังช่วยไว้โอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับยากจริงอะไรจริงนะครับกราฟวันนี้ถ้าสมมุติว่ากราฟวิ่งแบบนี้นะครับจุดเข้าที่จะเทรดได้ก็น่าจะต้องเป็นจุดที่แบบเสี่ยงแพ้สักต้องยอมเสี่ยงแพ้สัก 30% นะครับประมาณนี้นะมีโอกาสแพ้ประมาณ 30% นะครับต้องยอมให้มันเป็นแบบนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมรอดูแอคชั่นก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าแท่งนี้ปิดเขียวจะคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อมีอยู่กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับโอเคมาดูกันว่าจะปิดเขียวไหมนะครับโอ้น่าจะไม่นะโอเคปล่อยไปก่อนนะครับโอ้เสียดายนะจุดนี้มันสวยมากเลยนะครับจุดเนี้ยกราฟจะกลับตัวขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับ
คือถ้าสมมติว่ากราฟจะวิ่งแบบนี้นะอย่าเกิดเป็นกราฟเลยนะเกิดเป็นคนหลายใจเถอะไม่วิ่งหลายใจแล้วเกินโอเคครับตอนนี้ยังไม่เจอออเดอร์ที่3นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้นะครับเร็วๆดีนะเดี๋ยวน่าจะได้ออเดอร์ที่3นะครับแต่ต้องรอก่อนนะฮะต้องรอก่อนโอเคตอนนี้ยังไม่มีจุดเข้าเท่าไหร่นะครับยากเลยนะครับยากมากๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจุดเข้าที่มันโอกาสชนะน้อยลงหน่อยแล้วกันนะครับคือผมต้องการจะหาจุดเข้าที่โอกาสชนะสูงๆนะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีเลยนะครับก็เดี๋ยวหาจุดเข้าที่มันเสี่ยงหน่อยแล้วกันแต่ว่าเสี่ยงแบบไม่เสี่ยงเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้จุดเข้าแน่นอนแล้วก็กราฟก็เหวี่ยงมากนะครับเดี๋ยวอาจจะแพ้ได้ง่ายๆนะอาจจะขาดทุนฟรีๆนะครับถ้าอยู่นานกว่านี้นะคิดว่างั้นนะฮะโอเคตรงนี้นะครับอ่ะลุยเลยนะครับอุ้ยได้โพซิชันไม่ค่อยสวยนะครับอย่างนี้ได้โพซิชันสวยแล้ว โอเคผมสลับออเดอร์ที่3ในคลิปนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้ในภาพรวมใหญ่ณตอนนี้ที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับน่าจะผลักกราฟที่ราคาปัจจุบันเนี่ยเขาย่อตัวลงมาลึกมากนี้ให้กลับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับก็ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟที่กลับตัวลงมาลึกมากนี้แล้วนะครับเหมือนมีแอคชั่นว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นเลยเห็นไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้กราฟณตอนนี้น่าจะกำลังพยายามกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้แล้วนะครับก็เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นี้นะครับออเดอร์ที่3ไม่ได้ใช้ตัวสโตคาสติกในการช่วยเทรดนะครับก็คือใช้แค่การวิเคราะห์กราฟเปล่าเฉยๆนะก็มาลุ้นกันโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ชนะนะฮะโอเคถือว่าวันนี้มิชชั่นคอมพลีทนะฮะมิชชั่นคอมพลีทโอเคครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้ง3ออเดอร์นะครับก็เทรดไป3ออเดอร์ออเดอร์ละ70เหรียญชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดผมทำกำไรมาได้อยู่ที่164เหรียญกับอีก65เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคชื่นใจมากนะครับปรบมืออิ่มบอกเลยว่าความรู้สึกนี้แบบอิ่มหนำสำราญมากนะครับแล้วก็สำหรับ164เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 4,900 บาททวนนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับสามารถที่จะชนะรวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่164เหรียญกับอีก65เซนนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 4,900 บาททวนนี้เลยนั่นเองนะครับปรบมือโอเคนะครับถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอีก1วันนะครับมีเงินจ่ายค่าคอนโดแล้วนะฮะมีเงินจ่ายค่าคอนโดแล้วนะฮะเมื่อวานกำไร40เหรียญเองนะครับวันนี้โอ้โหกำไร100กว่าเหรียญเลยนะครับถือว่าปลอดต่อซิ่งมาไกลมากนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็วันนี้ทำกำไรมาได้ถึงตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปนะครับและหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.